ครับสวัสดีครับกลับมาอีกแล้วนะครับกับช่องนั่งเถียนเล่าเรื่องนะครับครับวันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงผลิตภัณฑ์อีกหนึ่งอย่างที่ขาดตลาดมากนะครับแล้วก็ฮอตติดตลาดมากนั่นก็คือ Sony PlayStation 5ที่เหล่าเกมเมอร์ทั้งหลายต่างมองหากันนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนก็พอทราบมาบ้างนะครับว่าตอนนี้ PS5 มันขาดตลาดมากแต่หลายคนสงสัยไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นหรือว่า Sony เขาไม่อยากขายเครื่อง PS5 กันหรอครับโอเคครับเรามาคุยกัน6เหตุผลว่าทำไม PS5 ถึงขาดตลาดขนาดนี้นะครับแล้วเมื่อไหร่เราจะได้ซื้อ PS5 มาเล่นกันสักทีและเหตุผลแรกที่เกิดขึ้นก็คือในระหว่างนี้มันเป็นช่วงแพนเดมิกของโควิด-19นะครับทำให้ทั่วโลกเลยหลายๆคนเนี่ยต้องเก็บตัวอยู่ที่บ้านต้องพยายามไม่ไปไหนนะครับกักตัวอยู่ที่บ้านเพราะฉะนั้นสิ่งที่เอนเตอร์เทนเขาก็คือจะเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์ที่อยู่ที่บ้านไม่ว่าจะเป็น Netflix ไม่ว่าจะเป็นทีวีไม่จะว่าจะเป็นเกมคอนโซลเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่บ้านนานๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมองหาเกมคอนโซลใหม่ๆเพื่อจะมาเอนเตอร์เทนเขาเพื่อให้การอยู่บ้านของเขาไม่น่าเบื่อต่อไปนะครับหลังจากที่ PS5 เปิดมาเนี่ยก็ทำให้ความหวังเหล่านี้เกิดขึ้นสำหรับเราเกมเมอร์ทั้งหลายและคนที่อยู่ที่บ้านพยายามที่จะหาเอนเตอร์เทนเมนต์สิ่งใหม่เข้ามาในชีวิตนะครับส่วนเหตุผลที่2นะครับก็คือในช่วงนี้มีเกมคอนโซลที่เปลี่ยนใหม่นะครับที่เปิดตัวใหม่แบบเปลี่ยนแปลงจากรุ่นเก่ามากๆเลยเนี่ยมีแค่เพียง PS5 เจ้าเดียวนะครับนั่นก็เลยทำให้เป็นที่ใฝ่ฝันของหลายๆคนนะครับที่อยากได้มาไว้ครอบครอง3นะครับการตลาดของ Sony ถือว่าดีมากนะครับเพราะว่า Sony เนี่ยปิดเงียบข้อมูลเกี่ยวกับ PS5 เป็นเวลายาวนานนะครับแล้วค่อยๆปล่อยข่าวลือออกมาทีละนิดทำให้เหล่าเกมเมอร์และผู้ติดตามทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยเฝ้ารออยู่นานมากว่าอยากจะรู้ว่า PS5 มันเป็นยังไงมันจะเร็วมันจะแรงมันจะดีแค่ไหนนะครับจนกระทั่งก่อนที่จะเปิดตัวขาย1เดือนเนี่ยทาง Sony เพิ่งเปิดตัวออกมานะครับให้เห็นภาพ PS5 จริงๆและให้เห็นสเปคจริงๆนะครับว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเหล่าเกมเมอร์ก็กำลังตื่นเต้นและอยากได้มากๆนะครับนี่เป็นการสร้างกระแสในโลกอินเทอร์เน็ตอีกแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับ4นะครับคือช่วงเวลาของการเปิดตัวในการขายนะครับจะสังเกตว่า Sony เนี่ยจะเริ่มขายประมาณปลายปีครับซึ่งเหมาะเจาะกับเป็นช่วงของ Black Friday นะครับที่ทางต่างประเทศนะครับของฝรั่งที่นับถือศาสนาคริสต์เนี่ยเขาจะมีการรวมตัวของครอบครัวหลังจากนั้นจะมีการไปช้อปปิ้งกันในช่วงปลายเดือนธันวานะครับซึ่งในช่วงนี้แหละครอบครัวส่วนใหญ่เขาจะซื้อของเล่นให้กับลูกซื้อให้กับคนรักแล้วก็เป็นเทศกาลที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆคอมพิวเตอร์ต่างๆจะลดราคาเยอะมากนะครับก็ทำให้ดีมานด์ของคนเหล่านี้ต้องการที่จะซื้อ PS5 เพื่อจะให้ลูกเพราะมันเปิดตัวใหม่แล้วทุกคนก็หวือหวามากนะครับก็เลยเป็นการเพิ่มดีมานด์อีกสเต็ปหนึ่งครับ5นะครับคือลักษณะของการขายนะครับอย่างที่ทราบกันว่าปกตินะครับในช่วง Black Friday อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลดราคาเนี่ยจะเป็นตามห้างต่างๆคนก็จะเดินไปที่ห้างไปซื้อไปต่อแถวซื้อขายกันนะครับแต่ปีนี้มันเกิดแพนเดมิกทำให้ทุกคนจะต้องอยู่บ้านเพราะฉะนั้นการเปิดตัว PS5 ส่วนใหญ่จะเป็นการขายออนไลน์นะครับก็จะทำให้เกิดปัญหาขึ้นอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าหลายคนเนี่ยก็นั่งรออยู่หน้าคอมเพื่อที่จะซื้อแต่ปรากฏว่ามีคนที่จับลักษณะได้ของการขาดตลาดนะครับก็ได้ใช้บอทใช้คอมพิวเตอร์ในการช่วยสั่งจองช่วยสั่งซื้อทำให้หลังจากเปิดตัวได้แป๊บเดียวนะครับของสต็อกของ PS5 ทั้งหมดเนี่ยก็ได้หายสาบสูญไปทำไมคนเหล่านี้ถึงใช้บอทมาช่วยซื้อเพราะว่าบอทเนี่ยจริงๆมีเขียนมานานแล้วในการช่วยในการจองตั๋วคอนเสิร์ตในการจองพวกรองเท้า Nike หรือเครื่องแฟชั่นต่างๆที่ขาดตลาดหลังจากนั้นที่เขาพยายามรวบรวมมาให้ได้ให้เยอะที่สุดแล้วค่อยไปขายในตลาดมือ2ตลาดออนไลน์นะครับไม่ใช่ตลาดมือ2ครับโทษทีตลาดออนไลน์นะครับเพื่อจะเก็งกำไรให้ได้มากกว่าเดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นคืนนี้มีปัญหาอีกหนึ่งอย่างก็คือว่าพวกซื้อตั๋วออนไลน์เนี่ยในหลายๆประเทศเริ่มมีกฎหมายควบคุมแล้วแต่ณตอนนี้ยังไม่ได้มีประเทศไหนเลยที่ควบคุมว่าห้ามใช้บอทกับร้านรีเทลออนไลน์นะครับนี่ก็เลยเป็นช่องว่างของกฎหมายอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ PS5 ถูกสั่งจองทางออนไลน์ได้หมดอย่างรวดเร็วครับ6นะครับขีดความสามารถในการผลิตของ Sony นะครับก็เกิดปัญหาครับหลังจากที่กระแสนิยมมีการต้องการ PS5 อย่างเยอะมากนะครับในหลายๆประเทศทั่วโลกนะครับแล้วจากข้อมูลของ CEO ของ Sony ที่ประกาศออกมานะครับบอกว่า Sony PS5 เนี่ยขายใน12ชั่วโมงเท่ากับตอนที่ Sony PS4 เปิดตัวได้ประมาณ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นการขายเนี่ยเร็วขึ้นประมาณ180เท่านะครับจากที่การขายใน PS4 นะครับแล้วก็มีการ pre-order ถึงเป็นเกิน1ล้านยูนิตนะครับในช่วงเวลาอันสั้นนะครับถือว่ามีขีดความสามารถความต้องการของดีมานด์เนี่ยเยอะมากทำให้ขีดความสามารถในการผลิตของ Sony นะครับไม่ทันต่อดีมานด์ที่ต้องการนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับในการที่จะทำให้ซัพพลายเนี่ยเพียงพอต่อดีมานด์ที่ต้องการที่เยอะขนาดนี้นะครับ
ครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวว่าทำไม Sony PS5 ถึงขาดตลาดกันในช่วงนี้นะครับถ้ายังไงชอบก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราหาเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์มาคุยกันในคลิปหน้าต่อไปครับ